ออกรถกับยามาฮ่ารัตนเภสัชยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน 2,000 บาทเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถยามาฮ่าฟินกับเราทุกคันรับตระก้าหน้ากันลายตระแกงหน้ามูลค่ากว่า 1,000 บาทรับชุดกิฟต์เซ็ตหมวกกันน็อกกระเป๋าและทะเบียนประกันพ.ร.บ.สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร056-701-777อากาศเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับชาวบ้านและเซียนแหจำนวนมากต่างจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นแหยอสวิงร่วมกันจับปลาในสระของนายคำเชื้อหงอายุ95ปีซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านวังแสทองหมู่ที่7ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้เปิดให้ชาวบ้านและเซียนแหลงจับปลาที่ปล่อยไว้ในสระเนื้อที่ประมาณ4ไร่เศษโดยผู้ที่เข้าร่วมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นค่าแหปากละ200บาทค่ายกยอ100บาทและค่าสวิง20บาทเพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อพันธุ์ปลาต่างๆมาปล่อยไว้ดังเดิมและหมุนเวียนเปิดสระจับปลาชนิดนี้ไปทุกปีหวังสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและยังเป็นการสร้างสีสันที่สนุกสนานในการลงน้ำจับปลาในช่วงอากาศที่ร้อนอบอ้าวบรรยากาศเปิดสระจับปลาในครั้งนี้มีชาวบ้านและซินแห่ร่วมประชันฝีมือมากกว่า60คนแต่ละคนนำอุปกรณ์หาปลาที่ถนัดทั้งแหยอสวิงลุยน้ำจับปลากันอย่างคึกคักซึ่งทุกคนต่างก็ไม่ผิดหวังสามารถจับปลากันได้ทุกคนได้มากบ้างน้อยบ้างตามความสามารถโดยปลาที่จับได้มีทั้งปลาหมึกปลาช่อนปลานิลปลาตะเพียนปลาขาวปลาหมอโดยเฉพาะปลาหมึกพบว่าแต่ละตัวมีขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อตัวเลยทีเดียวจนชาวบ้านที่มาดูการหว่านแหในครั้งนี้อดไม่ได้ถึงกับติดต่อขอซื้อสดๆจากปากบ่อเลยทีเดียวซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสินแหได้อีกด้วยนอกจากนั้นชาวบ้านบางคนยังมีการจัดเตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งและเครื่องครัวติดรถมาด้วยเมื่อจับปลามาได้เป็นจำนวนมากก็แบ่งปลาส่วนหนึ่งมาทำเมนูเด็ดอาทิเช่นปลาเผาหรือลวกจิ้มปลาหมึกก่อนที่จะล้อมวงนั่งรับประทานกันอย่างสดๆอย่างอร่อยเลยทีเดียวที่ร้อนอบอ้าวบรรยากาศเปิดสระจับปลาในครั้งนี้มีชาวบ้านและซินแห่ร่วมประชันฝีมือมากกว่า60คนแต่ละคนนำอุปกรณ์หาปลาที่ถนัดทั้งแหยอสวิงลุยน้ำจับปลากันอย่างคึกคักซึ่งทุกคนต่างก็ไม่ผิดหวังสามารถจับปลากันได้ทุกคนได้มากบ้างน้อยบ้างตามความสามารถโดยปลาที่จับได้มีทั้งปลาหมึกปลาช่อนปลานิลปลาตะเพียนปลาขาวปลาหมอโดยเฉพาะปลาหมึกพบว่าแต่ละตัวมีขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อตัวเลยทีเดียวจนชาวบ้านที่มาดูการหว่านแหในครั้งนี้อดไม่ได้ถึงกับติดต่อขอซื้อสดๆจากปากบ่อเลยทีเดียวซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสินแหได้อีกด้วยนอกจากนั้นชาวบ้านบางคนยังมีการจัดเตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งและเครื่องครัวติดรถมาด้วยเมื่อจับปลามาได้เป็นจำนวนมากก็แบ่งปลาส่วนหนึ่งมาทำเมนูเด็ดอาทิเช่นปลาเผาหรือลวกจิ้มปลาหมึกก่อนที่จะล้อมวงนั่งรับประทานกันอย่างสดๆอย่างอร่อยเลยทีเดียว